อยากกินทอดมันจังเลยวันนี้มาได้ไงวะว้าวอย่างนี้ต้องลองสิแล้วอยู่แต่ในบ้านวันนี้จะกินอะไรดีเนี่ยฮะเห็นเขาบอกว่ามีทอดมันเจ้าอร่อยแต่เขาบอกว่าในแกร็บฟู้ดก็ไม่ขายในเกตในฟู้ดแพนด้าก็ไม่ขายอีกทำไงดีเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราส่งตัวแทนไปล่อซื้อดีกว่าดูซิว่าจะเด็ดขนาดไหนไปซื้อกันเลยบอกฟ้าบอกฝนช่วยใจคนเหงาตกลงมาเบาๆกับความเหงาในหัวใจนานฟ้าเปลี่ยนสีมีแดดอุ่นๆตอนเช้าลมหนาวพัดมาเบาๆฉันคงเหงาฉันคงเหงาหน้าดูสวัสดีครับชื่อพี่ป๊อปนะครับชวรันต์บัณฑิตนะครับหรือว่าบางคนเรียกพี่ป๊อปพันธนานะครับส่วนในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยเขาก็จะเรียกว่าพี่ป๊อปชวรันต์นะครับมีหลายชื่อมากตอนนี้นะครับนักดนตรีอย่างผมแล้วก็หลายๆท่านด้วยนะครับก็จะต้องโดนกักตัวอยู่บ้านตามคำสั่งของรัฐบาลแล้วก็ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบด้วยนะครับนี่ใส่แมสแบบนี้นะครับผมคิดว่าเอ๊ะเราก็อยู่บ้านทำอาหารกินอยู่แล้วทำยังไงดีเนาะทำเราทำกินเองด้วยแล้วก็ชอบแบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะครับก็เลยไปซื้อสูตรทอดมันมานะครับไปปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาทำอาหารเก่งๆนะครับก็ได้สูตรทอดมันสองรสมาแล้ววันนี้ผมจะทำให้ทานนะครับหรือไม่งั้นใครที่มาซื้อที่บ้านเอากลับไปทำเองที่บ้านได้นะครับผมปั้นให้เลยแล้วก็ไปทอดนะครับเดี๋ยวจะบอกสูตรให้ด้วยนะครับได้ทอดมันมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องไปทอดกันแต่เอ๊ะเขาบอกว่าทอดมันเนี้ยอร่อยมากแต่จะอร่อยมากกว่านี้นะเขาบอกว่าต้องเอาไปปั้นเป็นรูปต่างๆนะจะปั้นเป็นรูปอะไรดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลองปั้นกันดูเลยดีกว่าด้วยฝีมือและสมองอันน้อยนิดของดิฉันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะไม่ได้ทำง่ายๆนะขอบอกนะพร้อมยังทะเด เป็นไงบ้างนะคะอันนี้ชื่อว่าฮาคุมาชิและผอเพื่อนนะคะมีเพื่อนอยู่2ตัวแล้วก็ฮาคุมาชิรู้จักไหมคะฮาคุมาชิ อยู่ในเรื่องไหนสักเรื่องหนึ่งนะจ๊ะน่ารักขนาดเนี้ยไม่รู้ว่าคนอื่นจะว่าน่ารักกว่านะแต่สำหรับฉันฉันว่ามันน่ารักเพราะว่ามันเป็นฝีมือของฉันเองฉันจะทอดกินเองนะไม่แบกใครนะแต่ว่าไม่รู้มันจะทอดออกมาแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองทอดกันดูเลยแล้วสำหรับเมนูวันนี้นะคะเมนูวันนี้นะคะมีอะไรบ้างจ๊ะโอ้โหทอดมันทำอะไรตั้งหลายอย่างเลยนะอันนี้นะคะฮาคุมาชิและผอเพื่อนอันนี้ตัวนี้เขาเรียกฮาคุมาชินะแล้วก็มีเพื่อนอยู่สองตัวนะแล้วก็ต้องกินกับอะไรถึงจะแซ่บแน่นอนกินมาม่าเกาหลีแต่ว่ารสเผ็ดคูณสองน้ำลายไหลแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงนะไม่คิดว่าจะทำได้แต่ก็ทำไปแล้วนะนั่นก็คือพิซซ่าทอดมันจ้าโอ้โหเป็นไง
อิตาเลียนก็มานะจ๊ะอาหารไทยกลายเป็นอาหารอิตาเลียนไปแล้วนะเพียงแค่เรามีทอดมันอยู่ในบ้านนะจ๊ะทำก็เหนื่อยใช้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องชิมแล้วแหละว่ามันเป็นยังไงเราจะกินอะไรก่อนดีนะกินอะไรก่อนดีแน่นอนต้องกินฮาคุมาชิก่อนนะคะโอ้กินแล้วนะฮาคุมาชิอย่าโกรธกันนะฉันน่ะหิวละกว่าจะได้กินกี่โมงเนี่ยเกือบ4ทุ่มแล้วเดี๋ยวเขาจะเคอร์ฟิวแล้วนะเราต้องกินแล้วล่ะกินเลยนะทอดมันปลากรายเนื้อเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงเลยอ่ะคุมาชิทำไมเธออร่อยขนาดนี้ตามด้วยมาม่าเกาหลีเปล่าอร่อยจังเลยกินกับทอดมันแล้วอร่อยมากแล้วเราจะกินเพื่อนทาคุมาชิตัวนี้ชื่อว่าทาคุมานะมีหูด้วยนี่ไงจะได้ลืมนึกไปบอกว่าน่าจะมีชีสยืดๆนะมันน่าจะเข้าเพราะว่าอันนี้มันแบบมันเผ็ดมันหวานมันแบบดึงๆนะแล้วก็มีพิซซ่าแบบมีชีสยืดๆหน่อยนะมันจะต้องแบบลงตัวสุดๆเลยแต่ว่ายังไงก็อร่อยเออไม่เคยกินทอดมันแบบนี้เลยนะเคยกินแต่ว่าเป็นแผ่นๆเล็กๆใช่ไหมอันนี้สะใจมากอร่อยอ่ะนี่ก็อร่อยกินกับมาม่าเกาหลีนะโคตรฟินอ่ะเอาใช่ไหมกินแล้วนะจ้ะถ้าใครนะสนใจอยากจะทานทอดมันปลากรายเนื้อเด้งดึงเด้งดึงนะจ๊ะก็จะซื้อแถวบ้านก็ได้หรือว่าอยากจะอุดหนุนนะคะศิลปินอินดี้ของเรานะคะก็ติดต่อนะคะที่เบอร์ข้างล่างแล้วก็เฟซบุ๊กข้างล่างนี้เลยนะจ๊ะรับรองว่าอร่อยเด้งดึงเด้งดึงแน่เลยนะคะสวัสดีค่ะเจนนะคะจะกินต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะครับทอดมันศิลปินเคยเห็นไหมครับก้อนใหญ่ๆแบบนี้เวลาทอดอร่อยมากทอดมันสองรสนะครับใครชอบเผ็ดก็ทานได้ใครชอบไม่เผ็ดก็ทานได้เพราะว่าผมกรุ๊ปผสมกันให้ทุกท่านกินได้หมดนะครับรสชาติกลางๆนะครับใครจะไปปั้นในรูปอะไรได้หมดเลยนะครับอย่าปั้นในรูปผมอีกกระบอกอันนี้ทอดแล้วนะครับอันนี้ผมสับผมตัดให้เป็นก้อนๆคล้ายๆขนมเค้กเพราะว่าพวกเราบางท่านคือมันคือสิ่งที่ผมทำอ่ะผมคิดว่าให้มันเหมือนขนมนะครับไม่เหมือนกับทานกับข้าวนะครับวันนี้เป็นเกียรติมากนะครับพี่ติ๊กมิสเตอร์ทีนนักร้องสาวสวยของผมนะครับแล้วก็นักร้องในดวงใจของผมมาสั่งนะครับมารับถึงบ้านเลยแล้วก็พี่ติ๊กก็จะไปทอดกินเองที่บ้านด้วยแล้วก็อันนี้ผมทอดไว้ให้แล้วให้พี่ติ๊กชิมนะครับ
ครับเป็นเกียรติมากนะครับพี่ติ๊กแล้วก็ทางรายการมากนะครับ